อย่างในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แบบนี้นะคะทางรามาแอปของเราเนี่ยมีส่วนช่วยผู้รับบริการอย่างไรบ้างคะพี่กิฟต์สำหรับผู้รับบริการหรือญาติที่สงสัยว่าเอ๊ะเราเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะทำแบบคัดกรองผ่านรามาแอปก่อนที่จะมาตรวจได้เลยค่ะคือเหมือนกับว่าเราสันนิษฐานสงสัยว่าเราจะติดเชื้อโควิด-19 ไหมก็สามารถเข้าไปในแอปแล้วไปดูข้อคัดกรองแล้วในกรณีที่เราเข้าข่ายก็จะมีโทรศัพท์ไปเลยค่ะเพราะในแบบคัดกรองเนี่ยให้ลงข้อมูลเลขบัตรโรงพยาบาลแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เขาจะโทรติดต่อไปถึงผู้รับบริการนะคะสะดวกจังเลยเนาะรักมากดีมากเลยปุ้ยใช่ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะก็มีระบบการตรวจทางไกลขึ้นมาค่ะโดยที่คุณหมอจะโทรหาคนไข้ผ่านรามาแอปของเราเช่นเดียวกันค่ะคือยังไงครับก็จะมีโปรแกรมที่คุณหมอจะโทรหาคนไข้ที่แบบไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลในช่วงโควิด-19 นะคะอ๋อคือลดอัตราการเสี่ยงใช่แล้วก็การแพร่กระจายของเชื้อด้วยใช่แล้วส่งยาทางไปรษณีย์ค่ะตายดีจังเลยใช่ค่ะทุกอย่างนี่อยู่ในรามาแอปเท่านั้นใช่ค่ะเพียงแค่โหลดมาใช่ค่ะสะดวกง่ายน่าใช้มากเลยเนาะใช่ค่ะโอ้ดีพี่มีค่าเดินหนูขอยืมโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคะเกรงว่าจะไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าภรรยาพี่คือดุมากครับพี่มิกค่ะไม่ใช่ค่ะพี่หนูจะเชิญชวนพี่มิกกลับมาโหลดใช้รามาแอปพลิเคชันค่ะอับปัดพอแล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกนี่อยากโหลดมาตั้งนานแล้วสแกน QR โค้ดได้เลยค่ะนี่ดึงอัดช็อตนี่นี่ไงรามาแอปใช่แล้วโหลดเลยนะกดเลยนะคะระหว่างโหลดเราไปหาที่นั่งเพราะว่าพี่อยากให้หนูสอนพี่วิธีใช้โอเคได้ค่ะผมได้ไหมได้ไปตรงไหนดีแล้วก็ได้นี่แล้วการโทรไปชี้นี่ก็คือหลังจากโหลดแอปมาใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่นี้เพียงเรามีสมาร์ทโฟนเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนะคะผ่าน Play Store แล้วก็ App Store นะคะพอเข้ามาที่แอปเนี่ยเราก็จะกดเข้าไปแล้วก็จะเลือกไปที่สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนะคะครับแล้วเราก็จะใช้เพียงเลขบัตรโรงพยาบาลนะคะเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันแล้วก็ถัดไปนะคะเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์มาให้เราคอนเฟิร์มเขาจะส่ง OTP มานะคะถ้าใช่เราก็ยืนยันแต่ถ้าไม่ใช่เราก็กดแจ้งเปลี่ยนเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยนอกยังไม่มีเลขบัตรทำไงเอ่ยสามารถลงทะเบียนได้ลงทะเบียนได้เหมือนกันอ๋อโอเคครับสะดวกมากเลยแค่นี้เราก็สามารถใช้แอปได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับกับรามาแอปไม่ว่าจะดูการนัดหมายเปลี่ยนเวลานัดหมายเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที่เมื่อกี้ที่เราคุยไปทั้งหมดใช้ได้เลยทีนี้ใช่เพียงแค่ลงสมัครแค่นี้เองใช่ค่ะง่ายนิดเดียวเองค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องมานั่งรอให้เสียเวลาต่อไปโอ้ยดีจังเลยครับตรงนี้ก็คือในโซนของการรับยาใช่ค่ะจ่ายเงินรับยาจ่ายเงินรับยาอย่างที่บอกไว้การที่เราใช้แอปพลิเคชันรามาแอปจ่ายเงินก็คือจ่ายผ่านแอปอย่างที่บอกใช่ค่ะและถ้าไม่สะดวกในการชำระผ่านรามาแอปนะคะก็มาที่นี่เลยค่ะตู้คีออสค่ะอ๋อตู้ที่อธิบายตอนแรกใช่แล้วค่ะตู้นี้ทำอะไรได้บ้างครับตู้นี้เนี่ยผู้รับบริการสามารถใช้แบบประชาชนเพียงใบเดียวนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่มีให้อยู่ได้เลยค่ะโอ้ก็คือชำระเงินช่องใส่บัตรประชาชนตรงนี้ใช่ค่ะหลังจากนั้นคือเขาก็จะอ่านตัวสมาร์ทการ์ดเราใช่ค่ะรู้เลยว่าเราเพิ่งไปเจอคุณหมอท่านไหนมาสิทธิ์เราสิทธิ์ของเราคืออะไรค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่อ๋อขึ้นหมดเลยในนี้จ่ายเงินสดก็ได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ไหมครับได้ค่ะก็ได้หมดเลยตู้เดียวจบเลยใช่ค่ะไม่ต้องไปต่อคิวเหมือนที่เราแล้วมาครับผมคือเราต้องจ่ายเงินก่อนรับยาหรือรับยาก่อนจ่ายเงินต้องจ่ายเงินก่อนรับยาอ๋อแต่มิเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เคยมาที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยดูด้านหลังสมัยก่อนตรงนี้จะไม่มีที่นั่งเลยเรียกว่าแน่นเอียดใช่ค่ะแสดงว่าคนก็เริ่มใช้รามาแอปมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะตรงนี้เลยดูโล่งขึ้นเยอะเลยใช่หลังจากตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ของโรงพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟคือไม่ต้องมานั่งรอตรงนี้ตลอดเวลานะคะครับก็คือลดการแออัดใช่แล้วก็เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการใช่ค่ะอุ้ยดีจังเลยเนาะชำระเงินเสร็จก็รอรับยาใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นการเสร็จใช่ค่ะกลับบ้านได้เลยดีมากเลยครับงั้นนิกถามต่อได้ไหมว่าในอนาคตสิ่งที่เราจะพัฒนาไปให้ทำได้มากยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างสำหรับรามาแอปครับตอนนี้นะคะเรากำลังพัฒนาในส่วนของคนไข้ที่หลุดนัดไม่สามารถที่จะมาตรวจตามเวลาที่นัดหมายได้แล้วก็ลืมเลื่อนนัดนะคะตอนนี้มันจะหลุดไปจากระบบยังไม่ได้สามารถทำการนัดหมายใหม่ได้เรากำลังจะพัฒนาตรงนี้ค่ะในคนไข้กลุ่มนี้ให้สามารถกลับมานัด
ใหม่ได้อะค่ะอ๋อก็คือแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่ามิกนัดไว้วันนี้เวลานี้มิกลืมหรือมิกติดธุระหรือว่ารถติดมิกมาไม่ทันมันก็จะหลุดออกจากระบบไปเลยนะคะสิ่งที่จะทำในอนาคตก็คือสามารถนัดใหม่ได้ดึงคนนี้ไม่ให้หลุดกลับมาเสียบสล็อตใหม่ในขั้นต่อไปของเราเนี่ยจะมีการนำตารางแพทย์มาลงไว้ในกามาแอปผู้รับบริการสามารถเลือกวันที่สะดวกมาตรวจได้เลยค่ะเห็นตารางแพทย์ในแต่ละหน่วยได้เลยแสดงว่าสะดวกทั้งผู้ที่มารับบริการแล้วก็ผู้ที่ให้บริการทั้งพยาบาลรวมถึงตัวคุณหมอเองใช่ใช่แล้วค่ะดีจังเลยครับนอกจากการนัดหมายแล้วนะคะในรามาแอปเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงรายการเจาะเลือดนะคะวันนัดนอนโรงพยาบาลวันนัดผ่าตัดวันนัดให้ยาให้สารน้ำให้เลือดต่างๆค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแสดงประวัติการแพ้ยาแสดงรายการยาที่ได้รับและรายการยาที่แพทย์สั่งได้ค่ะต่อไปนี้เราจะสามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะเช็คได้หมดเลยค่ะดีมากๆเลยอ่ะก่อนที่หมดเวลาวันนี้คุณเป้ครับเชิญชวนให้คนโหลดแอปรามาแอปของเราหน่อยค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้ผู้รับบริการทุกท่านนะคะที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งนี้นะคะโหลดรามาแอปพลิเคชันเลยค่ะโดยสโลแกนที่ว่านัดหมายจ่ายเงินรับยาง่ายครบจบในแอปเดียวค่ะโรงพยาบาลก็อุตส่าห์เตรียมแอปดีๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการเพื่อเป็นการประหยัดเวลาลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราโหลดกันเยอะๆนะครับส่วนวันนี้เราต้องขอขอบคุณเลยครับสองสาวที่พามารู้จักกับรามาแอปขอบคุณทั้งน้องกิฟต์นะครับแล้วก็น้องเต้ยด้วยขอบคุณมากๆเลยครับส่วนครั้งหน้าครับมิกจะพาไปแผนกไหนนะครับให้คุณว้าวกันกับโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับรายการ Get Ready เช็คให้ชัวร์เตรียมตัวก่อนมาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ